สวัสดีน้องๆนักเรียนทุกคนนะครับพบกับครูกรัเช่นเคยครับสําหรับคลิปนี้นะครับครูกรัจะมาสอนน้องๆหาตําแหน่งปลายส่วนโค้งของมุมที่อยู่ในระบบเรเดียนตัวอย่างเช่นถ้าโจทย์ต้องการทราบว่าตําแหน่งปลายส่วนโค้งของมุม37ส่วน4พายมันอยู่ตรงตําแหน่งไหนน้องๆจะหาย,ยัางไงนะครับเดี๋ยววันนี้ คลิปนี้กูค,ครับจะมาสอนวิธีการหานะครับถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันเริ่มต้นด้วยวงกลมหนหน่วยเช่นเคยนะ,ะวงกลมหนหน่วยก็เป็นวงกลมที่มีรัศมียาวหนหน่วยนะฮะโดยที่ฝั่งขวาของวงกลมเนี่ยนะครับเราจะเริ่มนับจากจุดนี้เป็นหลักนะ,ะและนับทวนเข็มนาฬิกาก็คือวนไปทางนูน้น นะวนไปทางนู้นเรื่อยๆนะครับจากคลิปก่อนหน้านี้ที่ครูครับได้อธิบายแล้วว่า1รอบวงกลมเนี่ยนะมันจะเริ่มนับตั้งแต่ศูนย์เรเดียนนะครับถ้านับครบรอบมันก็คือ2พายถูกไหมครับถ้านับไปอีก1รอบมันก็จะเป็น4พายมันจะวนทีละ2พายเรื่อยๆถ้านับทีละครึ่งรอบเป็นยังไง ฝั่งนี้เริ่มจากศูนย์นะครับวนไปทางซ้ายครึ่งรอบคือฝั่งซ้ายมันก็จะเป็นพายถั่ไหมครึ่งวงคือคือพายนะครับนี่นะนับลงมาตรงนี้เต็มวงคือ2พายถ้านับไปทางซ้ายอีกก็จะเป็น3พา,ายแล้วก็มาทางขวา4พายนะครับนับวนไปเรื่อยๆวนไปเรื่อยเไปลงทางซ้ายอีกก็จะเป็น5พา,ายนะครับมาลงทางขวาก็จะเป็น6พาย เนาะก็วนไปเรื่อยๆนะครับข้อสังเกตที่หนึ่งที่น้องๆควรจะรู้ก็คือว่าถ้าเรานับตำแหน่งปลายส่วนโค้งโดยการเริ่มนับจากจุดทางขวาแล้ววนไปทางซ้ายนะครับอันนี้คือมุมเซต้าเนาะวนไปเรื่อยๆเซต้าก็จะกว้างขึ้นเรื่อยๆเวลาเรานับแล้วตกฝั่งขวานะฮะตำแหน่งฝั่งขวาตรงเนี้ยน้องๆต้องรู้นะว่าฝั่งขวามันจะเป็นเลขคู่นะฮะ ก็คือเลขคู่ของพายจะตกฝั่งขวาเห็นไหมแต่ถ้าน้องๆนับแล้วได้1นาย3พาย5พายพอันนี้เป็นเลขคี่ของไพยนะครับเลขคี่ที่อยู่หน้าพายก็จะตกฝั่งซ้ายอ่ะเบื้องต้นน้องๆต้องรู้แค่นี้ก่อนนะครับ2พ่สีพ่พอยู่ฝั่งขวา1นาย3พาย5พายอยู่ฝั่งซ้ายเพราะฉะนั้นถ้ารู่กรอบถามว่า 380อยพายอยู่ฝั่งไหนน้องๆต้อง,องตอบได้ทันทีเลยถูกไหมฮะสม้ยมันเป็นเลขคู่มันก็ต้องอยู่ฝั่งขวาทั่นไหมอันนี้เป็นเบสิกแรกที่เราต้องจำเลขคู่จะตกอยู่ฝั่งขวาเลขคี่จะตกอยู่ฝั่งซ้ายนี่สเต็ปที่1นะครับเอาละถ้าน้องๆแม่นตรงนี้แล้วนะครับ37พายอยู่ฝั่งซ้ายน้องๆตอบได้ 1 2 0อยพอยู่ฝั่งขวาน้องๆตอบได้นะครับอันนี้เป็นจํานวนเต็มสรุปก็คือจํานวนเต็มพายเนี่ยนะฮะ n พมันจะมีผลลัพธ์2แบบแบบแรกก็คืออยู่ฝั่งขวาเมื่อ,อไหร่ครับเมื่อ n เป็นจํานวนเต็มบวกคู่ถูกไหมอีกแบบหนึ่งก็คือตกอยู่ฝั่งซ้ายเมื่อ n เป็นจํานวนเต็มบวกคี่นะครับ ก็แยกกันให้ถูกอันนี้น้องๆจําให้ได้นะครับขั้นต่อมานะครับน้องหลังจากที่เราแยกได้แล้วว่าอยู่ฝั่งขวาหรืออยู่ฝั่งซ้ายทีนี้เราจะต้องมานับมุมเศษมุมเศษได้แก่อะไรบ้างครับน้องจาได้ไหมถ้าใครดูคลิปก่อนหน้านี้มานะฮะมุมเศษก็คือถ้าเราต้องการหาว่าพายส่วน2อ,อยู่ตรงไหนพายส่วน2ก็คือครึ่งวงกลม นะฮะตรงนี้นะหรือ90องศาจําได้ไหมนะถ้าเราต้องการหาพายส่วน3ก็คือเอารึ่งวงเนี่ยมาแบ่งเป็น3ชิ้นนะพายส่วน3ก็คือตรงนี้หรือเท่ากับ60องศาถ้าเราต้องการหาพายส่วน4เดี๋ยวอันนี้นะเดี๋ยวครูกรับเขียนให้นะฮะคือว่า เดี๋ยวน้องๆสับสนระหว่างพายส่วน3กับพายส่วน4เวลาเราดูพายส่วน3นะครับน้องๆเราจะต้องแบ่งครึ่งวงกลมเป็น3ชิ้นอันนี้ชิ้นที่1 6 0องศานะชิ้นที่1 60องศาที่2อยู่งนี้นะ60องศาและชิ้นที่3ก็อยู่ตรงนี้ชิ้นละ60องศาขูักระบายตรงนี้นะครับ ถัดมาถ้าน้องๆต้องการหาพายส่วนสพายส่วนสี่มันก็คือเอาครึ่งวงนะฮะพายมันคือครึ่งวงนะฮะเอามาแบ่งเป็น4ชิ้นนะครับมันก็จะมี1 2 3่อามสี่อันนี้แบ่ง4ี่นะรูปเมื่อกี้แบ่ง3าอันนี้แบ่ง4ี่มุมไม่เท่ากันนะครับมุมตัวนี้คือ4ี่องศานะสุดท้ายก็คือ พายส่วน6นะครับพายส่วน6ก็เอาพายมันคือครึ่งวงใช่ไหมเอามาแบ่งเป็น6ชิ้นนะข้างซ้าย3ชิ้นข้างขวา3ชิ้นเราก็แบ่งตรงนี้นะอันนี้คือพายส่วน6คือชิ้นละ30องศาเห็นไ,ไหมครับตรงนี้คือมุมเศษที่ออกข้อสอบอยู่เป็นประจําไม่ออกตรงนี้ก็ไม่รู้จะสอบอะไรนี่คือมุมเศษ เอาละครับตอนนี้น้องต้องรู้2ออย่างอย่างแรกคือมุมเต็มมุมเต็มหมายความว่าจํานวนเต็มของพายนะครับ2 4 6อยู่ฝั่งขวา1 3 5หอยู่ฝั่งซ้ายด้าน,นสเต็ปหนึ่งสเต็ปสคือน้องๆต้องจํามุมเศษทั้ง4ตัวนี้ได้นะครับแล้วเราจะหายังไงเราจะใช้วิธีการทอนมุมให้เป็นจำนวนเต็มกับมุมเศษมาดูตัวอย่างกันนะ สมมุติว่าโจทย์ให้หาจุดปลายส่วนโคง้งนะหาจุดปลายส่วนโค้งว่ามันตกอยู่ที่ควอตดันอะไรบ้างนะครับกรูอฟยกตัวอย่างม่วงๆขึ้นมานะสมมุติว่าโจทย์เขาต้องการให้หาว่า436พายเนี่ยมันอยู่ควอตดนอะไรควอตดันอะไรครับ436มันเป็นเลขคู่มันไม่ตกควอ n ดนครับมันตกอยู่ตรงพิกัด นะฮะมันตกอยู่ตรงพิกัดพิกัดอะไรครับ x 1 y 0คือฝั่งขวานั่นเองแันไมมันเป็นเลขคู่มันอยู่ฝั่งขวาถ้าสมมุติว่าโจทย์ต้องการเออสามสิเอ็ดพายสเพายเป็นเลขคี่เพราะฉะนั้นมันก็ตกพิกัดพอดีเหมือนกันซึ่งอยู่ฝั่งซ้ายคือลบหกับ0นะฮะอ่ะตอนนี้ถ้าโจทย์เขาต้องการเป็นเศษส่วน เศษส่วนเช่นโจทย์ถามถึงว่า2พายส่วน3อยู่โคดแด้นไหนอ่าสองพายส่วน3อยู่โคดแด้นไหนครับน้องๆมาดูนะจากรูปของพายส่วน3นะรูปนี้เนอะรูปอันนี้ A อันนี้ B อันนี้ C อันนี้ d จากรูป B เนี่ยนะฮะมันเป็นรูปพายส่วน3เพราะฉะนั้นถ้าน้องจะหา2พายส่วน3เนี่ยมันก็เหมือนกับวาดรูปนี้แล้วนับ2ชิ้น ดูนะสพายส่วน3อ่ะอันนี้ครึ่งวงกลมแบ่งพายเป็น3ชิ้นนะฮะอันนี้1พายส่วน3 2พายส่วน3เพราะฉะนั้น2พายส่วน3จะตกอยู่คคดแดนที่2น้องเข้าใจไหมใครยังนับคคดแดนไม่เป็นอีกตีนะนับคคดแดนต้องนับเป็นแล้วนะอันนี้ตกอยู่คคดแดนที่2นะครับทันไหม เป็นการนับเศษส่วนนั่นเอง1พายส่วน3 2พายส่วน3ก็คือ2ชิ้นไหนลองดูอีกทีหนึ่งถ้าน้องๆต้องการหา3พายส่วน4 3พายส่วน4มันเป็นไงครับเราก็วาดครึ่งวงกลมนะฮะแล้วก็แบ่ง4ชิ้นอันนี้4ชิ้น123ตรงนี้ครับตรงนี้คือ3พายส่วน4นะครับก็คือ3ชิ้น ของพายส่วนสี่พายส่วนสี่สามชิ้นตกอยู่โค้ดแดนที่2เหมือนกันไม่รู้นับทันหรือเปล่านับไม่ทันดูสามมีอีกครับสมมุติว่าเราต้องการเราต้องการเท่าไหร่ดีเจ็ดพายส่วนสามอ่ะตอนนี้น้องๆดูนะครับเจ็ดพายส่วนสามมันเป็นยังไง 7จ็ดพายส่วนสามเนี่ยถ้าเรานับแบบวงกลมธรรมดาเราก็จะแบ่งอย่างนี้ครึ่งวงกลมเนี่ยเราก็แบ่งเป็น3มชิ้นใช่ไหมเพราะมันเป็นพายส่วนสามอีกครึ่งหนึ่งมันก็เป็นอีก3มชิ้นถูกไหมครับน้องพายส่วนสามตอนนี้เรานับไป7ชิ้นครับดูนะ1พายส่วนสามสองพายส่วนสามสามพายส่วนสามสี่พายส่วนสาม 5พายส่วน3 6มพายส่วน3 7พายส่วน3มันเกินรอบแล้วมันก็ซ้ำมาตกตรงนี้อยู่ดีเห็นไหมเพราะฉะนั้น7พายส่วน3ตอบได้ว่าอยู่ใน quadrant ดดที่1นนะฮะน้องๆบางคนอาจจะคิดว่าโอ้ยนับแบบนี้จะทันหรอทันครับเรานับช้าๆก่อนถ้าคล่องแล้วไปนับเร็วได้สบายมากเดี๋ยวลองดูนะค่อยๆดูไปเรื่อยๆอ,อันนี้คือกรณี ที่มันเป็นพายไม่ลงตัวเราก็จะเริ่มนับนะครับ02 03 04 06โอเคนะอ่ะทีนี้เรามาดูโจทย์ข้อนี้ครับข้อหกนะฮะข้อที่หกโจทย์อยากให้หาว่าตำแหน่งของส่วนปลายส่วนโคง้งของ347พายส่วนสีน่ตกอยู่คอเดนอะไรตกอยู่คอเดนอะไรนะครับ วิธีการคือน้องๆไม่สามารถวาดวงกลมได้ตอนนี้เพราะฉะนั้นเราจะต้องทอออกมาเป็นจํานวนคละน้องๆรู้จักจํานวนคละไหมอ่าน้องๆเอาไพายอกไปก่อนนะเอาพายอกไปและเอา4ไปหาร347หารได้กี่ครั้งทดได้ไหมสี่ไปหาร347้อีได้กี่ครั้งครับ48 32อเหลือเศษ2ครับเป็น27นะฮะ4 6ห ยี 24, ่สิบสี่กันนะเหลือเศษสามมันก็จะเหลือเศษสามแล้วค้างสี่เอาไว้อันนี้คือเราจะได้จำนวนคละออกมาคิดทันไหมเลขเยอะๆทำเป็นจำนวนคละคือแยกส่วนหนึ่งไปเป็นจำนวนเต็มนะครับเนี่ยเอาสี่ไปตัดสี่หนึ่งสี่สี่แปดสามสองเหลือเศษสอง้วครับสี่หกยสี่เหลือเศษสา มันก็จะเป็นจำนวนคระจากนั้นน้องๆเอาพายคูณเข้าเป็น86พายแล้วบวก3พายส่วน4ถูกไหมเข้าใจไหมฮะพายบวก3พายส่วน4ตรงนี้คืออะไรมาวาดวงกลมเช็คกันแป๊บหนึ่งวิธีการนับตำแหน่งนะครับน้องๆวิธีการนับตำแหน่งนะเราเริ่มจาก86พายมันเป็นเลขคู่เห็นไหม เลขคู่ตรงนี้ตกฝั่งขวาแน่นอนเพราะฉะนั้นวนไปเถอะวนไปสอพาย4พาย6พาย8พายยังไงก็8ปพายตกฝั่งขวาไอ้เจ้า86พายก็ถูกทอนไปเรียบร้อยถูกทอนคือไม่ต้องไปคำนึงถึงมาแล้วเพราะเรารู้แล้วว่าอยู่ฝั่งขวาแต่น้องๆยังมีเศษ3พายส่วน4ครับอันนี้นะฝั่งขวาแล้วก็บวกกับเศษน้องๆก็นับไปครับแบ่งพายเป็น4ชิ้น 1นพายส่วน4 2ส,สพายส่วน4 3ส,สาพายส่วน4นะฮะนับเสร็จแล้วมันจะมาตกฝั่งนี้ตกฝั่งนี้น้องๆก็เลยตอบว่าไอ้เจ้า347พายส่วน4เนี่ยมันตกอยู่ในควอดแดนที่2และหลังจากนี้น้องๆก็จะรู้เครื่องหมายตีโกนหมดเลยเข้าใจไหม สรุปถ้ามีตัวเลขเยอะๆให้น้องๆทอนเป็นจำนวนคละแล้วดูว่าอยู่ฝั่งไหนนะฮะ,ะให้อีกข้อหนึ่งนะฮะให้อีกข้อหนึ่งสมมติว่าเรามีจำนวนลบนะฮะลบเอาเป็นลบน้อยๆนะครับลบ30 30เท่าไหร่ดี38พายส่วน4เอาส่วน3ก็ได้ลองดูลองดู 38พายส่วน3ติดลบนะติดลบก่อนอื่นถามว่าอยู่ตรงไหนถามว่าอยู่ตรงไหนก่อนอื่นให้น้องๆเอาลบออกนะเอาลบไปไว้ข้างหน้าวงเล็บเหมือนเดิมนะลบแล้วน้องก็เอาพายออกไว้ข้างนอกเสร็จแล้ว3ไปหาร38ครับ313 326เหลือเศษ2ใช่ไหมเหลือเศษ2นะ มันก็คือ2องส่วน3มตัดไหมครับมันเอา3ไปตัดมาเหลือเศษ2พอเป็นอย่างนี้น้องๆก็เอาลบกับไคูณเข้ามันก็จะเป็นลบ12บสอถูกไหมฮะแล้วก็ลบ2องไพส่วนสามตัดไหมโอเคมันก็จะกลายเป็น2ส่วนที่ชิ้นหนึ่งกลายเป็นจำนวนเต็มถูกไหมฮะชิ้นหนึ่งจำนวนเต็มเวลาเป็นจำนวนเต็ม บวกหรือลบไม่ต้องสนใจดูแค่ว่าคู่หรือคี่จำนวนเต็มที่เป็นเลขคู่ก็จะตกฟังขวาเหมือนเดิมส่วนเศษตรงนี้เราไปนับกันเราไปนับกันบนวงกลมนะครับน้องๆก็สเกจรูปวงกลมขึ้นมานะฮะลบ12พายอยู่ฝั่งขวาแน่ๆไม่ว่าจะวนขวาหรือวนซ้ายเนาะน้องวนไปวนซ้ายก็ทีละ2พายวนขวาก็ทีละ2พทนี้ ไอ้เจ้าลบสพายส่วนสมเนี่ยมันก็คือการแบ่งพายเป็น3ชิ้นถูกไหมแต่เวลานับดูเครื่องหมายละมุมเศษย่อยๆนี้ต้องดูเครื่องหมายนะ2องพายส่วน3ก็คือพายส่วน3 2ชิ้นแต่นับตามเข็มนาฬิกานะครับเราต้องนับลงเพราะว่ามันเป็นเครื่องหมายลบก็เลยเป็น1นึพายส่วน3 2พายส่วน3ปรากฏว่าอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้ตรงนี้ก็เลยอยู่ในคอน d แดนที่3นะครับคอ s สไเป็นลบพอเข้าใจไหมนะอันนี้ก็คือวิธีการหาจุดปลายส่วนโค้งว่ามันตกอยู่ในคอร d แดนอะไรหาเพื่อจะบอกเครื่องหมายตรีโกณว่าเป็นบวกหรือเป็นลบนะครับน้องๆก็ลองแบ่งมุม ด้วยลักษณะเศษส่วนแบ่งพายเป็นชิ้นๆเนาะพายมันก็เหมือนขนมก็แบ่งให้มันเป็นชิ้นๆแล้วก็ดูว่าเต็มเรียกคู่เรียกขี้ครับจำนวนเต็มเรียกคู่เรียกขี้คู่อยู่ขวาขี้อยู่ซ้ายนะแล้วก็ไปดูเศษว่านับเศษไปอีกกี่ชิ้นจะตกตำแหน่งไหนแค่นี้น้องๆก็จะทำได้ทุกข้อส่วนจะใช้แต่เร็วขึ้นอยู่กับประสบการณ์ในการฝึกทำ ถ้าทำได้เยอะๆทำบ่อยๆมันจะเร็วขึ้นเองโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณที่ติดตามชมนะฮะถ้าใครดูจนจบนี่ได้อะไรเยอะมากลองไปซ้อมทำแบบฝึกหัดของหนังสือเรียนก็ได้สำหรับคลิปนี้คงจบเท่านี้ละครับสวัสดีครับ